สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมู่บูเดือมฉาก็จะพามาชมวิธีการซีนปลานะคะวิธีนี้สามารถส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเลยค่ะวิธีซีนตอนนี้เราก็จะใช้เป็นถุงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปข้างในถุงแล้วก็ซีนปิดด้วยเครื่องซีนเครื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกถุงจะต้องมีการเช็คก่อนนะคะก่อนที่จะถูกนำส่งออกไปทั้งในหรือต่างประเทศนะคะทำให้ทุกถุงเนี่ยเราการันตีได้ว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะแน่นอนต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะจะมีคนคอยเช็คอยู่อันนี้เลย